เคหะสุขประชาผนึกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาหลักสูตรคุณภาพยกระดับความรู้เสริมทักษะประชาชนในโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพเคหะสุขประชาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างหลักสูตรพัฒนาทักษะความรู้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบางในโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพพร้อมร่วมกันสร้างโครงการฝึกอบรมสัมมนากิจกรรมพัฒนาความรู้โดยจะดึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าสนับสนุนงานวิชาการด้านต่างๆนำสู่การสร้างระบบพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ครบวงจรยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืนก็เนื่องจากทางโครงการของบริษัทนะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องบ้านเช่าพร้อมอาชีพนะครับซึ่งในอาชีพเนี่ยมันจะต้องมีนวัตกรรมต่างๆหรือก็มีการให้ข้อมูลทางวิชาการต่างๆเข้ามาสนับสนุนด้วยก็ทางมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยก็ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะครับแล้วก็มีบุคลากรพร้อมมีอะไรพร้อมก็เลยมีการติดต่อเรียนเชิญขอเข้ามาทำ MOU ในวันนี้ครับก็เป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งนะครับความจริงแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราเนี่ยก็ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ80ปีแห่งการสถาปนาพอดีเลยแล้วก็ทางเคหะสุขประชาเองก็มีความต้องการในเรื่องของการเรื่องของหลักสูตรเรื่องของการจัดฝึกอบรมทําอย่างไรให้บุคลากรที่ใช้ที่เข้าอยู่ในบริษัทเองเนี่ยต้องการที่จะมีสมาชีพที่ได้มาตรฐานที่เป็นสอดคล้องกับความต้องการแล้วก็ผลิตสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับซึ่งเรามีคณาจารย์มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเรามีอาชีพเบื้องต้นที่เราเซตไปนะครับสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะสุขประชาเนี่ย6อาชีพหลักนะครับประกอบด้วยเกษตรอินทรีย์ปศุสัตว์ตลาดอาชีพเฉพาะทางนะครับศูนย์การค้าส่งและปลีกนะครับในการนี้นะครับคือในแต่ละโครงการเนี่ยอาชีพจะแตกต่างกันไปตามที่ทีมงานได้วิเคราะห์แล้วก็จำแนกแจกแจงว่าจะควรจะใช้อะไรแต่ว่าด้วยคุณด้วยเรียกว่าวัตถุประสงค์รวมเนี่ยคือต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่แล้วก็มีความยั่งยืนนะครับแล้วก็สามารถมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นจากเส้นมาตรฐานที่ทางรัฐบาลกำหนดมานะครับเพราะนั้นเนี่ยในการนี้มันถูกกำหนดอยู่แล้วว่าเราต้องมีสถาบันการศึกษาให้ความสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับความรู้นะครับในเรื่องการพัฒนาโครงการในด้านนวัตกรรมต่างๆนะครับซึ่งเมื่อกี้ได้เรียนทางท่านอาจารย์บอกว่าทางมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยน่าจะได้ทำเรื่องนี้มาตั้งแต่80ปีที่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีเป็นพันๆโครงการที่สามารถจะมาเลือกหยิบขึ้นมาแล้วพัฒนาให้ทางบริษัทเคหะสุขประชาจำกัดมหาชนกับทางมอเกษตรเนี่ยดำเนินการประสบความสำเร็จตามที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็ประเทศชาติครับจะเรียนถามท่านแล้วว่าโครงการที่จะนำร่องจังหวัดไหนครับตอนนี้เราเปิดโครงการนำร่องไปแล้วในกรุงเทพนะครับ2โครงการนะครับก็มีโครงการที่ฉลองกรุงชื่อเคหะสุขประชาฉลองกรุงนะครับก็เป็นโครงการบ้านพร้อมอาชีพตลาดนะครับมีหน่วยที่อยู่อาศัยประมาณ300หน่วยนะครับแล้วก็ที่2ก็คือที่ลมเกล้านะครับอันนี้มีหน่วยที่อยู่อาศัย280หน่วยนะครับอาชีพที่จะนำมาให้กับชาวบ้านก็คือเป็นศูนย์การค้าปลีกส่งเราเรียกมินิมอลนะครับต่อไปเราจะมีโครงการเกษตรยั่งยืนที่ระยองอำเภอนิคมพัฒนาแล้วก็ต่อด้วยเชียงรายนะครับอำเภอแม่ลาวนะครับที่แม่ลาวก็จะมีพื้นที่ใหญ่มากนะครับประมาณ500ไร่ซึ่งจะสามารถนำอาชีพต่างๆเข้าไปเกือบจะได้ครบในโครงการนะครับล่าสุดก็จะมีที่ไปดูมาจะมีที่นครพนมที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็มีในแผนงาน5ปีก็จะต้องมีครบ77จังหวัดทั่วประเทศนะครับคือหลังจากได้คืออาชีพเราเป็นอาชีพเกี่ยวกับดูแลบ้านเช่านะครับแล้วก็ดูแลชุมชนให้มีความสุขเราก็พบว่าในศาสตร์เกี่ยวกับการดูแลชุมชนปัจจุบันเนี่ยนะครับสถาบันการศึกษาเนี่ยยังไม่มีใ
นะครับก็เมื่อกี้ได้เรียนปรึกษาท่านอาจารย์อย่างเช่นอาจจะมีหลักสูตรเฉพาะอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะครับช่างอาคารเนี่ยไม่มีนะครับต้องไปเรียนรู้กันเองเพราะว่าทำได้เรียกว่าทำได้ทุกอย่างเกี่ยวกับบ้านนะครับอาชีพเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคลนะครับยังไม่มีสาขาเฉพาะทางพวกนี้ซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องที่จะไปขอร้องหรือปรึกษากับทางมอเกษตรให้พัฒนาหลักสูตรตรงนี้ขึ้นนะครับโดยที่ผมอาจจะเข้าไปขอความร่วมมือกับทางท่านผู้ว่าการแห่งชาตินะครับให้เปิดหลักสูตรนี้ร่วมกันเป็น3ภาคีแล้วก็มีการอบรมให้เกิดผลจริงแล้วมีใบประกอบวิชาชีพเกิดขึ้นจริงซึ่งตรงนี้ผมว่าบ้านเราขาดแคลนเยอะมากนะครับก็คือเรามองตรงนั้นด้วยนะครับส่วนอาชีพต่างๆที่จะเข้ามาในโครงการเนี่ยก็จะทำให้มันเป็นเรายึดจักรยึดหลักความยั่งยืนนะครับแล้วก็ใช้ยึดหลักอีโคซิสเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือทำให้มันยั่งยืนเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ยั่งยืนเนี่ยก็คือต้องอาศัยทางวิชาการกับทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่างๆก็เลยความร่วมมือนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากนะครับที่จะทำให้ชาวบ้านได้ประโยชน์นะครับเรามุ่งหวังที่ความสุขของประชาชนเป็นหลักครับคือแม้กระทั่งในพื้นที่ที่ท่านบอกว่ามีตั้งแต่ 4-500 ไร่ก็มีนะครับซึ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ในเชิงที่เป็น production ทั้งหมดหลายพื้นที่ก็อาจจะมีการปลูกต้นไม้ปลูกไม้ยืนต้นนะครับแล้วก็มาทำในเรื่องของพื้นที่สีเขียวเก็บคาร์บอนเครดิตเอาไว้ในพื้นที่แล้วก็มาขึ้นทะเบียนกับ TGO แล้วก็ซื้อขายกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศหรือแม้กระทั่งจะออฟเซตในองค์กรของตัวเองนะก็เป็นภาพที่ภาพบวกขององค์กรว่าเราเก็บเป็นมีส่วนในการที่จะเก็บคาร์บอนเอาไว้จำนวนเท่าโน้ตันเท่านี้ตันต่อปีนะครับก็ทำได้ครับครับซึ่งเราก็มีออดิเตอร์มีผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องนี้ให้กับหลายๆองค์กรอยู่แล้วนะครับหรือจะประเมินในเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรหรือว่าของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะบรรจุลงในฉลากของสินค้าก็ทำได้ครับนี่เราก็มีผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วครับยินดีครับ